ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ห้างรีมาซุปเปอร์ค้าส่งที่จังหวัดตรังกันค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรังเตรียมส่งฐานข้อมูลในกล้องวงจรปิดซึ่งเสียหายระหว่างเกิดเหตุไฟไหม้ห้างรีมาซุปเปอร์ค้าส่งอำเภอเมืองตรังเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาไปให้กับกองพิสูจน์หลักฐานกลางกู้ข้อมูลคืนและตรวจพิสูจน์หลังเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารที่ชั้น1และพบเซิร์ฟเวอร์ของกล้องวงจรปิดแต่ชิ้นส่วนถูกไฟไหม้อย่างหนักคาดจะใช้เวลากู้ข้อมูลคืนไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์ในเบื้องต้นพบว่ามีการจับภาพผู้ต้องสงสัยได้2คนแต่ยังไม่ชัดเจนต้องหาข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดจุดอื่นๆเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าคนร้ายอาจลอบวางระเบิดเพลิงไม่ต่ำกว่า2จุดก่อนหลบหนีไปและเชื่อว่าหากกู้ข้อมูลคืนได้ทั้งหมดจะสามารถสเก็ตภาพและออกหมายจับคนร้ายได้เร็วๆนี้